พรรคประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็ผู้ตัวแทนที่สมัครสสพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นผู้หญิงทุกคนที่นั่งในห้องประชุมแห่งนี้ค่ะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่งที่ยังได้มีโอกาสเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกนะคะในการที่จะยืนยันถึงจุดมุ่งหมายของพรรคประชาธิปัตย์ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในพลังของผู้หญิงและที่สำคัญที่สุดคือเป็นเครื่องชี้วัดที่พรรคประชาธิปัตย์ระหนักถึงความเท่าเทียมหรือระหว่างเพศค่ะจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ที่เราทุกคนนั่งที่นี่เชื่อว่าพวกเรามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันค่ะนั่นก็คือตั้งแต่ตอนที่เราเกิดมาเรากำลังถูกสังคมจองจำด้วยกรอบของความคิดในระบบของชายเป็นใหญ่ที่เรียกว่าติตาธิปไตยนะเราถูกจองจำให้หลายๆคนจะรู้สึกว่าเวลาเป็นผู้หญิงควรจะทำตัวแบบนั้นแบบนี้นะไม่อย่างนั้นจะดูแล้วไม่เหมาะสมไม่มีความเป็นคุณสตรีหรือกระทั่งผู้ชายเองก็มักจะอาจจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆว่าเป็นผู้ชายต้องเข้มแข็งสิไม่ควรร้องไห้สิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือว่าด้วยระบบความคิดชายเป็นใหญ่แบบนี้ค่ะทำให้พวกเราทุกคนกลายเป็นเหยื่อที่ตกอยู่ในกรอบของความคิดไม่ได้เป็นเพียงเฉพาะแค่ผู้หญิงเท่านั้นแต่ผู้ชายก็กำลังถูกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันและด้วยระบบความคิดเหล่านี้ค่ะทำให้พวกเราทุกคนถูกพันธนาการเป็นกรอบในการที่จะปลดปล่อยศักยภาพของพวกเราในการทำงานและกลายเป็นอุปสรรคในการทำงานในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานของตัวเองตอนที่ได้เคยทำฟุตบอลหรือว่าก้าวเข้ามาสู่ในเรื่องของการทำงานการเมืองด้วยระบบความคิดเหล่านี้ก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการของทำงานค่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างนิดนึงค่ะคือเมื่อตอนที่เดียทำงานฟุตบอลนะตอนนั้นเดียต้องออกไปแถลงข่าวเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการพาทีมชาติไทยผู้ชายไปสู่การแข่งขันในซีเกมในคู่กับเพื่อนบ้านของอาเซียนค่ะตอนที่ระหว่างการแข่งระหว่างการแถลงข่าวที่เกิดขึ้นค่ะก็ทุกคนก็ค่อยๆไล่ในเรื่องของการแถลงข่าวไปแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นภายใต้หลังจากจบการแถลงข่าวนั่นก็คือว่ามีนักข่าวมาถามเดียว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างที่เป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่อยู่บนโต๊ะแถลงข่าวและในวงการกีฬาคงไม่ต้องจินไม่ต้องพูดก็จินตนาการออกใช่ไหมคะว่ามีแต่อดีตนักกีฬาซาฟโค้ชที่มีรูปร่างแบบนักกีฬาที่แบบว่าปึกปันเลยนะรูปร่างเป็นปึกปืนเป็นแบบว่าผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่แบบนักกีฬานะสิ่งที่ตอนที่เขาถามมันทำให้เยชุดคิดได้ว่าจริงๆแล้วระหว่างที่เราแถลงข่าวเราไม่ได้เคยทันคิดเลยว่าเรามีความแตกต่างในเรื่องของเพศนะเพราะเดียเชื่อว่าตัวเดียเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งและก็เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยที่ไม่เคยคำนึงถึงมิติความแตกต่างระหว่างเพศเสียด้วยซ้ำค่ะสิ่งที่เดียอยากจะบอกกับเพื่อนทุกคนในวันนี้ก็คือว่าวันนี้ค่ะในเรื่องของความหลากหลายทางเพศค่ะมันไม่ได้มีแค่ระบบแบบทวิลักษณ์หรือการแบ่งระหว่างเพียงแค่ชายกับหญิงอีกต่อไปวันนี้เราไม่ได้มีแค่ gender binary แต่เรากำลังมีความหลากหลายทางเพศมากกว่านั้นในการก้าวข้ามจาก gender binary ไปเป็นเรื่องของ gender blind นั่นหมายถึงการเคารพคุณค่าในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันค่ะกระทั่งในวงการวิทยาศาสตร์ค่ะจากสิ่งที่เราเคยเชื่อว่าเวลามนุษย์เกิดมาหนึ่งคนจะต้องมีเพศชายหรือไม่ก็เป็นเพศหญิงแต่พี่ๆที่นั่งอยู่ในห้องนี้ทราบไหมคะว่ากระทั่งความเชื่อในทางวิทยาศาสตร์วันนี้ก็กำลังถูกกลับหัวกลับหางใหม่เพราะปรากฏว่ามีมนุษย์หลายท่านที่เกิดมามีสองเพศนั่นหมายถึงว่ามีทั้งเพศชายและหญิงค่ะอยู่ในคนคนเดียวกันและพวกเขาเหล่านั้นก็กำลังได้รับความทุกข์เพราะว่ากำลังเป็นกลุ่มที่ถูกมองข้ามถูกละเลยในสังคมวันนี้ค่ะในสังคมในยุคปัจจุบันหรือว่าในอารยประเทศค่ะที่ก้าวข้ามเรื่องความหลากหลายทางเพศเขาไม่ได้ตระหนักเพียงแค่ว่ามีเพศชายเพศหญิง LGBTQ INA+ ต่อไปแต่กำลังพูดถึงในเรื่องของ SOGIESC นั่นหมายถึงเรื่องของ Sexual Orientation Gender Identity Genderexpression แล้วก็รวมถึง sex characteristic ค่ะในเรื่องของการแสดงออกทางเพศความนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองที่มีความหลากหลายและบนความเชื่อเหล่านี้ค่ะนั่นถึงทำให้เดียเชื่อมั่น
แล้วก็แสดงจุดยืนในตรงจุดนี้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโหวตสวนมติของพรรคเดิมในการสนับสนุนเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมและรวมถึงก็สนับสนุนในเรื่องของพรบคู่ชีวิตของที่ทางรัฐบาลได้นำเสนอสู่สภาค่ะแต่ว่าสิ่งที่วันนี้ที่พูดทั้งหมดก็คือเรียนอยากจะให้พวกเราทุกคนค่ะมาตระหนักถึงความหลากหลายแต่ภายใต้ความหลากหลายค่ะก็ไม่ได้มีเพียงแค่ความหลากหลายทางเพศแต่ในมนุษย์หนึ่งคนยังมีความหลากหลายที่ทับซ้อนมากยิ่งกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความหลากหลายเรื่องของวัยความหลากหลายในเรื่องของทางชนชั้นความหลากหลายในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผู้ทุพพลภาพหรือว่าความหลากหลายในเรื่องของคุณวุฒิวัยวุฒิและสุดท้ายที่สุดก็คือความหลากหลายในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์และนักการเมืองค่ะสิ่งที่คุณจะกระทำก็คือการตระหนักถึงการออกกฎหมายอย่างไรที่จะสามารถโอบรับคนทุกคนภายใต้ความหลากหลายที่ครอบคลุมในทุกมิติในสังคมเพื่อที่จะลดอคติลดช่องว่างทางความเหลื่อมล้ำค่ะเพื่อที่เราจะสามารถสร้างความเท่าเทียมและปลดปล่อยให้พวกเราทุกคนคำนึงถึงศักยภาพของตัวเราเองในการที่จะร่วมขับเคลื่อนประเทศชาติไปด้วยกันสิ่งที่ได้อยากจะบอกกับเราทุกคนในวันนี้พรรคเช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้จัดงานเปิดตัวผู้สมัครส.ส. 33คนไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราใช้คำว่าประชาธิปัตย์เท่ากับประชาชนนั่นหมายถึงว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้เลือกปฏิบัติเราคำนึงถึงความเท่าเทียมของประชาชนไม่ว่าประชาชนจะมีความหลากหลายในรูปแบบใดก็ตามอยากจะบอกกับพวกเราทุกคนในห้องนี้ค่ะว่าวันนี้เจอยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนให้มาร่วมกันทำวันสตรีสากลให้เป็นวันเริ่มต้นของวันเท่าเทียมในทุกมิติไปพร้อมกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ